แล้วหลวงพระบางเดินทางมาแค่1ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สบายมากๆเลยสบายมากค่ะแล้วก็รวดเร็วจริงๆนะคะแล้วก็มีลาวน่ารักน่ารักบริการดีด้วยค่ะถูกต้องแหมที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์มากๆนะจากการที่เราเดินมาได้เห็นตึกรามบ้านช่องสวยงามจริงๆใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่ดิฉันเห็นเนี่ยนะรู้สึกว่าเหมือนยังมีความเป็นเอกลักษณ์แบบเป็นดั้งเดิมความดั้งเดิมอยู่อะไรใช่เพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเขาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกฉะนั้นเนี่ยตึกรามบ้านช่องต่างๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเขาต้องอนุรักษ์ของเดิมไว้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่งเติมหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องขออนุญาตจากเขาก่อนแล้วเขาก็จะมีการวางกฎระเบียบไว้อย่างเช่นในเรื่องของป้ายต่างๆเนี่ยห้ามเป็นพลาสติกต้องเป็นป้ายไม้ติดไว้ตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยใช่ว่าหลังคาเขาจะให้หลังคาเป็นสีแดงทั้งหมดทำไมต้องเป็นสีแดงเพราะเขาอยากจะให้มันตัดกับสีเขียวมันจะได้ดูเป็นเอกลักษณ์ของนี่เขาเรียกว่าชุมชนบ้านเจ๊กชุมชนบ้านเจ๊กก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชนชนของชาวจีนที่เขาอาศัยอยู่ในนี้แต่พอที่เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.ประมาณ2518ในชาวจีนเขาก็อพยพหนีไปหมดอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือบ้านเรือนรูปทรงสถาปัตยกรรมเนี่ยยังเป็นของเดิมอยู่แต่ว่าการตกแต่งภายในเขาก็มาเปลี่ยนแปลงเพื่อทำเป็นร้านซูเวเนียร์หรือว่าจะทำเป็นเกสต์เฮาส์ต่างๆร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้โครงสร้างตึกเดิมแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนอินทีเรียข้างในก็คือมีการบำรุงรักษากันไปเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของย่านบ้านเจ๊กแห่งนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นตึกที่มีลักษณะเป็นห้องแถวแบบจีนแต่ถูกประดับตกแต่งไปด้วยลวดลายคล้ายทรงแบบยุโรปนะครับจนทำให้ที่นี่นั้นได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองหลวงพระบางกันเลยล่ะครับวิวจ้ะพี่ลีคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะเนี่ยเราจะไปดูบ้านไม้ที่เขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดของหลวงพระบางเขาบอกว่าอยู่บริเวณบ้านเจ๊กนี่แหละเป็นเรือนไม้ที่เก่ามากๆยังมีเก่ากว่านี้อีกเหรอคะเก่ามากเลยนี่ยังเก่าไม่พอบอกว่านั้นเก่าโอ้โหเก่าจริงๆเลยค่ะพี่ลีเก่าแต่พี่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นบ้านพื้นเมืองของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้จริงๆทั้งคนไทยคนลาวลักษณะการอยู่อาศัยเหมือนกันคือบ้านเรือนยกสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะของจั่วหลังคาเนี่ยอาจจะต่างกันแต่ตรงนี้เนี่ยองค์การยูเนสโกเนี่ยเขาต้องการจะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยได้มาเห็นว่าวิถีชีวิตของคนลาวสมัยก่อนเจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนพ่อหลวงเขาอยู่กันยังไงอีกอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมในการมาหลวงพระบางครับถ้าใครอยากจะซึมซับชื่นชมบรรยากาศของเมืองหลวงพระบางให้มากขึ้นนะครับพาหนะที่สามารถพาคุณไปเที่ยวชมเมืองได้ดีมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น2ล้อปั่นจักรยานบ้านๆแบบนี้แหละครับโอ้ยใหญ่มากเลยใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะเลยนะใช่ค่ะนี่อันนี้คือแม่น้ำโขงคือเมืองหลวงพระบางเนี่ยตั้งอยู่ตรงชัยภูมิที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างเมืองหลวงมากๆเพราะว่ามีแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคานมาประจบกันพอดีเขาก็เลยมาสร้างเมืองหลวงอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี้แล้วก็แม่น้ำโขงก็จะไหลผ่านหลวงพระบางลงไปเรื่อยๆไปทางเวียงจันทน์หนองคายไปทางผ่านอุบลแล้วก็ไหลเข้าเขมรออกสู่ทะเลจีนใต้ที่นี่ก็คือที่ที่เราจะมาพักกันค่ะที่นี่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างนึงก็คือเป็นโรงแรมของคนไทยค่ะเพราะว่าตกแต่งเป็นแนวแบบ heritage ย้อนยุคหน่อยๆแล้วก็เป็นของที่มันค่อนข้าง heritage มากๆถามถึงน้องลิชาหนึ่งดีกว่าตอนนี้ทำงานอะไรบ้างตอนนี้ก็มีเป็นพิธีกรค่ะช่องดูทีวีกับพี่ภูรินั่นเองช่องดูทีวีใช่ค่ะมิตรภาพขาดไม่ได้จริงๆแล้วก็เป็นช่องในซัตเทลไลท์ใช่ไหมจ๊ะค่ะชื่อรายการว่า Light Life ค่ะซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับกินเที่ยวแล้วก็แบบช้อปปิ้งอัปเดตชีวิตของคนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการที่เกี่ยวกับเรื่องราวอินเทรนด์ต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากงานพิธีกรแล้วมีงานอื่นอีกจ้ะก็มีตอนนี้มีอัลบั้มเพลงเป็น cover เพลงเก่ามาเป็นบอสซ่าแล้วพูดถึงเรื่องภูมิใจเนี่ยพี่มีอะไรที่น่าภูมิใจจะให้หนูไปดูอีกไหมคะวันนี้ยังมีอีกวันนี้เนี่ยเรายังเที่ยวกันไม่จบเพราะว่าไฮไลท์ของหลวงพระบางจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แค่กลางวันตอนกลางคืนเนี่ยน่าไปเที่ยวมากๆเขาจะมีเป็นเรียกว่าตลาดมืดงั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องชาไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวสัก 5-6 โมงเนี่ยเราเริ่มให้ฟ้ามันมืดๆนิดนึงไงเหมาะกับการที่จะไปตลาดมืดแล้วเดี๋ยวไปดูของสวยๆงามๆกันที่หลวงพระบางกันต่อครับSweet
มาถึงเวลาของเราแล้วค่ำแล้วปกติชอบช้อปปิ้งไหมชอบมากค่ะเหรอแล้วเคยไปเดินถนนคนดงคนเดินอะไรอย่างนี้ก็เคยค่ะที่บ้านเราที่เชียงใหม่ก็เคยไปเลยอยากจะมาลองว่าหลวงพระบางถนนข้าวเหนียวเนี่ยเป็นยังไงโอเคแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตลาดที่ชาวบ้านก็เอาของมาขายจริงๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจดีค่ะถนนคนเดินหรือว่าไนท์มาร์เก็ตตลาดกลางคืนที่เราเรียกกันแบบนี้นะครับต้องบอกว่าถนนคนเดินที่นี่เนี่ยมีระยะทางกว่า1กิโลเมตรให้เราได้เดินช้อปปิ้งกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจวางขายบ้างนั้นตามคุณภูริและน้องลิช่าของเราไปดูกันเลยละครับโอเคอันนี้นะครับก็คือของที่ขายที่นี่นะครับก็จริงๆแล้วก็มีมากมายเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นของที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นพวกแบ็คแพคเกอร์เขาจะชอบกันเรียบเลยใช่แล้วของพี่ก็ได้มาเป็นกางเกงกับผ้าพันคอเพราะว่าไปของเขาก็ไม่แพงนะคะนี่ยังเหลือเงินอีกเพียบเอาล่ะมาหลวงพระบางทั้งทีวันนี้เราเที่ยวกันทั้งวันแล้วกลับไปนอนกันก่อนดีกว่าดีค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้นี่เราต้องเต็มที่เลยตื่นเช้าหน่อยสักแปดเก้าโมงอะไรอย่างงี้เนาะช้าไปมาหลวงพระบางเนี่ยมันต้องตื่นตีห้าโอ้โหตีห้าเพราะว่ามีกิจกรรมที่เราต้องทำตอนเช้าทำอะไรบ้างเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาถ้ามาที่นี่เนี่ยต้องทำกิจกรรมในเรื่องของการไปไหว้พระตักบาตรอะไรอย่างงี้โอเคงั้นถ้าทำบุญโอเคค่ะยอมค่ะโอเคดีมากถ้างั้นเดี๋ยวเรารีบกลับไปนอนกันเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านอนที่นี่แล้วกันเออไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะกลับดีกว่าค่ะโอเคสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างBig Camera Galleria Photo Lista Lifestyle Society